เรือนจำจังหวัดอ่างทองจัดพิธีเปิดโครงการกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันศุกร์ที่10สิงหาคม2555เวลา 9:00 น.นายภักดีตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณเรือนจำจังหวัดอ่างทองนายภักดีตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555นับเป็นมงคลยิ่งกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลโดยให้เรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังไม่จำกัดชั้นได้รับการเยี่ยมเยียนจากแม่เป็นกรณีพิเศษโดยผู้ต้องขังที่เป็นลูกจะได้มีโอกาสใกล้ชิดได้อบกอดแสดงความรักต่อแม่ได้สนทนาโดยไม่ผ่านสิ่งกีดกั้นอีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ได้กราบขอโทษและสำนึกในความผิดพลาดที่กำลังเผชิญอยู่ได้และน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของปวงชนชาวไทยเรือนจำจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมกอดแม่เฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่10สิงหาคม2555โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน300คน